อื่นอันนี้ไม่ได้บูลลี่วิชาอื่นนะเอาจากคะแนนที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับถ้าเป็นพวกวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะไทยสังคมส่วนใหญ่คะแนนเฉลี่ยจะมีความใกล้เคียงกันมากดูจากค่า SD ถ้าใครรู้จัก SD จะรู้ว่าคะแนนจะใกล้เคียงกันคือมันทิ้งกันไม่เยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอ่านมาเนี่ยก็จะทำได้ในส่วนที่ติวมาแต่เลขกับอังกฤษจะเป็น2วิชาที่เฉือนกันเพราะเลขเนี่ยได้คือได้ถูกป่ะทำไม่ได้ก็คือดิ่งถูกป่ะทีเนี้ยประเด็นคือคนไม่ได้คือมันทิ้งเลยเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนี่คนได้ก็คือได้จริงมั้ยไม่ได้ก็ดิ่งเหมือนกันเนี่ย2วิชาเนี้ยมักจะเป็นตัวตัดสินเวลาน้องจะเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเช่นคนนึงทำคะแนนวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกันเสร็จแล้วคนนึงเนี่ยทำเลขกับอังกฤษได้อีกคนไม่ได้อย่างเงี้ยทั้งคู่เวลาเลือกสมมติว่าถ้าเลือกจุฬานะคนที่ทำได้ก็จะเข้าได้นึกออกไหมงั้นมันเป็น2วิชาที่ไม่อยากให้ทิ้งแต่เข้าใจว่ามันเป็นวิชาที่โดยส่วนใหญ่อ่ะคนไม่ชอบอย่างพี่ชอบเลขแต่พี่ไม่ชอบอะไรอังกฤษเขาทิ้งไงเนี่ยคนชอบคำนวณจะเป็นนี้ใช่ไหมงี้นะคนไหนเก่งอังกฤษเลขอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ชอบแต่พี่ก็ต้องติวจำได้ว่าตอนนั้นติวพวกพี่จะไม่ค่อยถนัดรีดดิ้งแกมมาพอได้อยู่เพราะมันห้องไงแต่รีดดิ้งนี่แบบผมไม่ประสบการณ์ล้วนๆก็ยังต้องติวคือได้ไม่ได้กูพยายามเต็มที่อ่ะนะครับก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีมากจำได้ว่าตอนที่พี่สอบเนี่ยอังกฤษ100คนที่เขาได้เยอะเขาได้ประมาณ60-70เลยพี่ได้ประมาณ48ก็ถือว่ายังไม่แย่เพราะค่าเฉลี่ยประมาณ30ก็คือพยายามเต็มที่อ่ะงั้นอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบเราก็พยายามทำมันได้คือฝืนจำไว้ว่าการฝึกคือการฝืนถ้าน้องไม่ฝืนอะไรเลยเราน้องปล่อยตามใจตัวเองอ่ะมันก็จะไม่ได้เรื่องนะครับแล้วตอนนี้น้องเตรียมตัวอ่านยังตอนนี้เริ่มอ่านยังเริ่มนี่คือพึ่งอ่านไปแล้วกี่รอบอ่านอย่างนี้อ่านไปแล้วกี่รอบน้องเยอะไหมเคยไหมว่าอ่านไปสักพักไม่อยากอ่านแล้วมีไหมเป็นบ่อยไหมขี้เกียจมีไหมแบบอ่านไปสักพักใช่ไหมนะครับมีคำหนึ่งเป็นคำของพี่เจชนาธิปรู้จักเจชนาธิปไหมเขาเป็นนักบอลครับนักบอลพี่เจสูง158เป็นบาสคงไม่ได้นะครับพี่เจนี่ต้องบอกว่าชีวิตเขาเป็นน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ถูกบูลลี่มากเพราะน้องว่า158เตี้ยไหมเตี้ยมากแล้วนักบอลทีมชาติอ่ะ158น้องแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเลี้ยงผ่านกองหลังนี่แบบโหตรงหลังนั่ง180 190แล้วพี่เจเนี่ยเป็นคนที่ถูกบูลลี่มากโดนบูลลี่เรื่องความสูงเรื่องอะไรมากแต่พี่เจเนี่ยเขาพูดว่าเขาทิ้งคำปฏิเสธใครก็ตามที่มองเขาไม่ดีเขาไม่สนใจแล้วเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันพี่เจพูดคำหนึ่งตอนที่เขาให้สัมภาษณ์กับรายการ Secret Sauce นะครับเขาสัมภาษณ์ว่าวันเขาเรียกว่าคนเรามันจะเก่งที่สุดในวันที่น้องอ่ะขี้เกียจที่สุดแต่น้องยังทำในสิ่งที่น้องต้องทำคือบางวันพี่เจบอกฝนแม่งตกอย่างเงี้ยฝนแม่งตกแล้วแบบเมื่อวานก็ซ้อมจนเหนื่อยแล้วอ่ะคือวันนี้ไม่อยากไปซ้อมอ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องไปซ้อมคือในสิ่งที่แสดงว่าเขาฝืนไหมว่าน้องพี่เจฝืนไหมฝืนใช่คือมันคือการฝืนแต่ฝืนอะไรฝืนความสบายที่เราอยากจะหลับบนที่นอนฝืนความแบบที่แบบเฮ้ยอย่าไปอ่านดีกว่าไปดูอนิเมะดีกว่าดาบิฮาสุตอนใหม่มาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องฝืนอยากจะเล่นเกมแม่งยิงแต่ตอนนี้ต้องเข้าแรงอีกก็ต้องหยุดทำในสิ่งที่มันจะเป็นต้องทำก่อนเข้าใจไหมงั้นอยากจะบอกน้องว่าเวลาตอนนี้มันยังมีอยู่มีเดือนอะไรนะครับเดือนมิถุนาเดือนที่6แล้วจริงไหมเหลืออีกครึ่งปีจะหมดปีน้องว่าเร็วไหมเร็วแล้วนี่คืออายุม.6สุดท้ายในชีวิตน้องแล้วหรือน้องอยากจะเรียนต่ออีกปีเอาใหม่เพราะฉะนั้นทำให้มันดีที่สุดพี่จะชอบคิดอย่างนี้เสมอว่าพี่จะไม่ต้องย้อนกลับมาคิดถึงอดีตแล้วเสียใจกับสิ่งที่เราทำเพราะพี่ว่าคนที่คิดแบบนั้นเนี่ยเขาใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าในแต่ละวันถ้าน้องทำเต็มที่ไม่ต้องไปมองพรุ่งนี้ไม่ต้องไปมองไอ้ที่ผ่านมาเอาปัจจุบันเนี่ยอย่างวันนี้มองแค่วันนี้วันนี้เรียนเสร็จติวเสร็จกลับบ้านไปเฮ้ยกูต้องทบทวนแล้วเอาแค่วันต่อวันน้องไม่ต้องไปวางแผนอาทิตย์นู้นอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะอ่านนู้นนะหลายครั้งที่น้องวางแผนสุดท้ายมันทำได้ไหมทำไม่ได้มันดีเลย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องจะไปวางทำไมเอาวันต่อวันคืนนี้ถ้ายังไหวลุยต่อ
คืนนี้ถ้ามันยังง่วงไม่มากก็ต้องลุยต่อทำวันต่อวันไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเขาบอกคนเราจะใช้เวลาในการเปลี่ยนชีวิตใหม่21วันเคยได้ยินทฤษฎีนี้ไหมเขาเรียก 20 day habit theory เพราะฉะนั้นถ้าน้องเป็นคนที่ไม่เคยขยันอ่านหนังสือเลยกำลังจะเริ่มขอให้เริ่มให้ครบ21วันเป็นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็น3วันกูไม่ไหวแล้วกูพอมันต้องใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์แล้วน้องลองดูนะว่าเอาเดือนนี้เลยเอาวันนี้เลยเริ่มวันนี้วันที่1นับ1วันเนี้ยทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ21วันเดี๋ยวน้องจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่านิสัยน้องเปลี่ยนแล้วพอน้องเปลี่ยนทีนี้นะกูไม่อ่านไม่ได้ละกูต้องอ่านวันนี้เหนื่อยกลับบ้านไปนอนบนที่นอนเด้งตัวขึ้นมาเฮ้ยวันนี้กูยังไม่ทําโจทย์เลยกูต้องทําเอาใจช่วยนะครับขอโทษทีนะพี่ว่าจะพูดแป๊บเดียวไปยาวเลยจะหนุ่ยนะแล้วจะหนุ่ยอ่ะเอาดึงหมดเลยน้องๆตั้งใจฟังหมดเลยผมไม่รู้พูดอะไรต่อแล้วเนี่ยปกติเห็นน้องแล้วเหมือนนึกถึงตัวเองเมื่อวานคือสิ่งที่อาจารย์พูดอะมันคือความเป็นจริงเลยแล้วมันเป็นแนวคิดที่มันใช้ได้จริงๆอย่างที่น้องแล้วเขาจะไปคิดแล้วไปปรับปรุงใช้ได้ขนาดไหนอันนี้คือสุดยอดจริงจ้ะหนุ่ยเห็นน้องแล้วนึกถึงว่าเหมือนเมื่อวานที่จบม.6ใช่อาจารย์หนุ่ยจบมาได้เดือนกว่าเองใช่ไหมครับลุ้มโตเลยครับลุ้มขึ้นม.5เลยผมรู้สึกเลยอายุให้ถูกอาจารย์นะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์หนุ่ยมากๆที่มาให้ยาคิวของเราปรบมือให้อาจารย์หนุ่ยครับเดี๋ยวเราไปดูครับเรื่องนี้ครับ